สวัสดีครับนี่คือ Easy Network เราทำ Network ให้เป็นเรื่องง่ายครับสำหรับในคลิปนี้พบกับผมไบค์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับ Product นะครับทางแบรนด์ Icecom นะครับซึ่งก็คือเป็นแบรนด์ที่เรานำเข้ามาจัดจำหน่ายนะครับตอนนี้มี Product Series ออกมานะครับเป็นในส่วนของตัว Asset Point Wi-Fi 6นะครับ3รุ่นด้วยกันในวันนี้ที่เอามาโชว์กันนะครับและในคลิปนี้จะมาทำการสอนเซตอัพนะครับ Asset Point แบรนด์นี้นะครับให้ได้ดูกันนะครับว่ามันมีการเซตอัพยังไงใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมี3ตัวนะครับเริ่มด้วยตัวแรกนะครับตัวนี้เป็น Asset Point Wi-Fi 6นะครับคือเป็นตัวรุ่นเป็น Icecom Pro 6 Lite นะครับต่อมาตัวที่2นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนตัว Icecom Pro 6 LR นะครับและตัวสุดท้ายตัวเล็กตัวนี้นะครับเป็น Asset Point แบบติดตั้ง In Wall นะครับแล้วก็มีจุดเด่นนะครับตรงที่สามารถติดผนังได้นะครับโดยใช้ในส่วนตัวสติ๊กเกอร์ที่เป็น 3M ไม่ต้องเจาะรูยึดน็อตกำแพงเลยนะครับตัวนี้เป็นตัว Pro 6 IW นะครับทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับและตอนนี้นะครับก็ทำการต่อนะครับเชื่อมต่ออยู่กับตัวเกตเวย์รุ่นใหม่เหมือนกันนะครับเป็นตัว M20 PoE นะครับก็คือเป็นเกตเวย์นะครับของทาง Icecom นะครับที่สามารถที่จะทำการจ่ายไฟ PV ได้นั่นเองนะครับโปรดักต์ทั้งหมดตรงนี้นะครับมานะครับใช้งานฟังก์ชันนะครับร่วมกับตัวคลาวด์นะครับของทางโปรไฟล์ของเขานะครับสำหรับตัว Icecom นะครับซีรีส์ใหม่ๆทั้งหมดนะครับจะเริ่มซัพพอร์ตในส่วนของตัวคลาวด์นะครับที่ชื่อว่าโปรไฟล์แล้วสามารถทำการเมนเทนเมนต์และมอนิเตอร์นะครับค่าต่างๆผ่านแอปพลิเคชันโปรไฟล์ได้ผ่านมือถือหรือจะเป็นผ่านบนหน้าเว็บไซต์เองก็ได้เช่นกันนะครับเริ่มต้นครับถ้าเราจะทำการเซตอัพ Asset Point ของ Icecom นี่ครับใช้วิธีง่ายมากๆมีกี่ขั้นตอนครับอย่างแรกครับตัวอุปกรณ์นะครับเสียบจ่ายไฟให้มันก่อนนะผ่านพอร์ตแลนครับตัวนี้ทุกรุ่นรองรับเป็นการจ่ายไฟนะแบบ PoE นั่นเองนะครับรับไฟเข้ามาจากสวิตช์หรือเกตเวย์ตัวนี้ก็ได้นะครับสำหรับ Asset Point ของทาง Icecom นะครับค่าจากโรงงานนะครับถ้าเกิดเรานำมาทำการติดตั้งใช้งานนะครับเสียบนะครับรับไฟ PoE เข้ามาแล้วเนี่ยอุปกรณ์เปิดติดแล้วนะครับ default จะทำการปล่อยชื่อ Wi-Fi สัญญาณเป็น SSID ขึ้นมาครับเป็นชื่อ Icecom นะครับแล้วก็underscore ตามด้วย MAC address นั่นเองครับอันนี้เราสามารถที่จะนำมือถือสมาร์ทโฟนครับมาทำการเปิด Wi-Fi แล้วก็ตรวจจับแล้วก็เกาะตัว Asset Point ได้เลยครับแล้วก็วิธีการเซตอัพขึ้นคลาวด์ที่ง่ายที่สุดนะครับสิ่งที่ผมแนะนำก็คืออย่างแรกครับให้เรามาทำการโหลดครับตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Profile จากทาง App Store หรือ Play Store ก่อนนะครับอันนี้รองรับทั้งไม่ว่าจะเป็นมือถือที่เป็น Android นะครับหรือว่าสมาร์ทโฟนที่เป็น iOS เองก็ตามครับอันนี้เราสามารถเข้าไปที่ในส่วนตัวApp Store Play Store แล้วก็ดาวน์โหลดแอปได้เลยนะครับจะชื่อ Icecom Pro Fi นะครับหรือว่าเราเรียกว่า Profile ก็ได้นะครับตรงนี้เมื่อทำการเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับแอปพลิเคชันเองเนี่ยเราสามารถทำการสร้างโปรเจกต์ได้หลายๆโปรเจกต์นะครับเพื่อทำการจัดการอุปกรณ์นั่นเองนะครับอันนี้สมมุติว่าผมมีโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Easy Network นะครับ Underscore Lab อยู่ตรงนี้นะครับตัวแอปพลิเคชันตรงนี้เราสามารถเข้าไปได้สังเกตว่าในหน้านี้ตัวโปรเจกต์เองผมสร้างมายังไม่ได้มีการแอดอุปกรณ์เข้ามาในตัวโปรเจกต์นะครับก็ผมจะทำการแอดตัว Asset Point ทั้ง3ตัวนี้นะครับเข้าโปรเจกต์แบบง่ายๆนั่นเองครับก็ต่อมาครับวิธีอย่างแรกคือกด Add Device นะครับในหน้านี้มีขั้นตอนในการสอนนะแอดอุปกรณ์เสร็จสรรพเลยนะครับก็คือเขาบอกว่าให้เราทำการก่อนครับตัวชื่อ Wi-Fi ที่เขียนว่า Icecom Underscore MAC Address ของตัว Asset Point นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราจะต้องการเซตอัพก็เข้าไปก่อก่อนนะครับอย่างตอนนี้ Asset Point นะครับของผมบนโต๊ะ3ตัวก็ปล่อยชื่อมาแล้วมีทั้งหมด3ตัวเลยนะครับ Icecom นะครับผมเกาะสักตัวหนึ่งนะครับตัวอะไรตัวหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่า Icecom เองก็จะมีระบบในการที่เจอนะครับตัว Asset Point แบรนด์เดียวกันเองของเขาอยู่แล้วนะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จกลับเข้าแอปพลิเคชันครับแล้วก็กด I'm Ready นะครับเพื่อทำการสแกนค้นหาอุปกรณ์นั่นเองครับระบบเองก็จะใช้เวลาสักครู่นะครับในการหา Asset Point นะครับนอกจากตัวที่เราเชื่อมต่ออยู่แล้วเนี่ยก็จะทำการหาอุปกรณ์ตัวอื่นด้วยนะที่อยู่ในระบบเน็ตเวิร์กนั้นครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับอุปกรณ์ทำการสแกนเจอแล้วมีทั้งหมด3อย่างนะครับก็คือเกตเวย์ M20 PoE นะครับมี Pro 6 Lite Pro LR แล้วก็ Pro 6 IW นะครับเราสามารถกดนะครับติ๊กออนนะครับแอดอุปกรณ์ทุกตัวตัวนี้ขึ้นคลาวด์ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดยอมรับนะครับ Agreement ตัว Cloud Management แล้วก็กดแอดได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการที่เราทำการแอดอุปกรณ์นะครับของแบรนด์ Icecom ทั้งหมดเนี่ยขึ้นคลาวด์ที่ชื่อว่าโปรไฟล์แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็จะสามารถที่จะทำการเมเนจตัวอุปกรณ์นะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันได้แล้วก็ผ่านบนหน้าเว็บไซต์ได้นั่นเองครับตรงนี้ก็ใช้เวลาสักครู่นะครับในการที่รออุปกรณ์ออนไลน์นะครับตรงนี้ในการแอดอุปกรณ์ขึ้นคลาวด์ก็ขอแค่อุปกรณ์ทุกตัวสามารถออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากเซตอัพง่ายๆแบบที่ผมทำให้ดูนะครับก็คือขอให้อุปกรณ์แบรนด์เดียวกันเองนะครับของ Icecom เนี่ยอยู่ในวงเน็ตเวิร์กเดียวกันแค่นั้นเองนะครับตอนนี้สังเกตว่าอุปกรณ์ครับเริ่มออนไลน์เข้ามาแล้วนะครับ
สำหรับตัวหน้าแรกนะครับของตัวโปรเจกต์นะครับพามาดูตัวแอปพลิเคชันคร่าวๆครับก็จะมีการโชว์ทั้งหมดเลยนะครับว่าในเน็ตเวิร์กของเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับมีเกตเวย์มีเอสเซทพอยต์กี่ตัวเชื่อมต่อกันด้วยพอร์ตอะไรอยู่นะครับเป็นโทโพโลจีให้เราได้เห็นกันนะครับต่อมาก็จะมีในส่วนของตัวเน็ตเวิร์กแอนาลิติกก็คือเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับมอนิเตอร์ค่าต่างๆนะครับในการใช้งานครับจิ้มมาดูอุปกรณ์ได้นะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างตอนนี้ออนไลน์ทั้งหมดแล้ว4ตัวนะครับแล้วก็สามารถที่จะคอนฟิกตั้งค่าต่างๆได้ในโปรเจกต์นี้นะครับทั้งหมดเนี่ยผมแอด Asset Point เนี่ยอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นผมสามารถตั้งชื่อ Wi-Fi ได้นะครับตรงนี้สามารถตั้ง Wi-Fi ได้นะครับว่าจะให้ Wi-Fi ชื่ออะไรอันนี้ผมตั้งเป็นชื่อ IPCOM Case นะครับก็ทุก Asset Point 3ตัวนี้จะทำการปล่อยชื่อ Wi-Fi ที่ชื่อว่า IPCOM Case นะครับสามารถที่จะทำการตั้งค่านะครับในเรื่องของตัวเสาสัญญาณได้นะครับว่าคลื่น 2.4 กิก 5 กิกนะครับให้กำลังส่งเท่าไหร่ใช้ channel ไหนนะครับใช้ในส่วนของตัวคันที่ประเทศอะไรนะครับแล้วก็สามารถทำการตั้งในส่วนของตัวมินิมัม RSSI ได้ก็คือความแรงสัญญาณนะครับที่แย่ที่สุดที่จะสามารถยอมรับให้ใครแอนเกาะนั่นเองนะครับตรงนี้คือสามารถตั้งได้ทั้งหมดเลยในแง่ของชื่อ Wi-Fi การตั้งตัวในส่วนของตัว Wi-Fi เองนะครับในส่วนของตัวเกต Wi-Fi ถ้าเรามีต้องการใช้งานเกต Wi-Fi นะครับให้กับแขกที่มาใช้งานเนี่ยมาเกาะเนี่ยแล้วไม่ยุ่งกับเน็ตเวิร์คภายในก็สามารถเซตอัพได้ง่ายๆผ่านหน้านี้นะครับเพิ่มเติมWi-Fi Schedule ก็ทำได้ว่าให้ทำการรีบูทนะครับตัวชื่อ ID ได้ดีนะครับหรือว่ารีบูทตัวการกด Wi-Fi ทุกๆกี่โมงอะไรแบบนี้นะครับสามารถทำได้นะครับสามารถกำหนด AP VLAN ได้ก็คือเราสามารถที่จะใช้งานเรื่องของ VLAN เนี่ยร่วมกับ Asset Point ของ IPCOM ได้เลยนะครับในกรณีที่อยากตั้งนะครับให้แต่ละชื่อ Wi-Fi เนี่ยเวลาก่อนเนี่ยได้คนละ VLAN กันนะครับเพิ่มเติมตรงนี้มีโหมดในส่วนตัว Optimize WLAN ก็คือการ Optimize เรื่อง Wi-Fi ให้ด้วยนะครับเรากดแค่ปุ่มเดียว Start Optimize นะครับตัวระบบนะครับจะทำการ Optimize คลื่นสัญญาและกำลังส่งนะครับของอุปกรณ์ Asset Point ทุกตัวในระบบเนี่ยให้อัตโนมัติเลยใช้เวลาไม่นานนะครับและด้านล่างก็จะเป็นเรื่องการ Restart อุปกรณ์นะครับการอัปเกรดเฟิร์มแวร์นะครับรวมไปถึงการเปิดปิด LED นะครับการแอดอุปกรณ์เนี่ยก็สามารถทำได้ผ่านหน้านี้ทั้งหมดนะครับตัวโปรเจกต์เองนะครับเพิ่มเติมถ้าเราสร้างโปรเจกต์เสร็จแล้วในอุปกรณ์แบบนี้เกิดเราอยากแชร์ให้คนอื่นนะครับใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะทำการแชร์โปรเจกต์ได้นะครับเราก็สามารถทำการแอดนะครับอีเมลของคนอื่นที่ต้องการให้เขาเนี่ยเข้ามามอนิเตอร์แล้วก็เมเนจตัวโปรเจกต์นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กำหนดสิทธิ์ได้ด้วยว่าเป็นคนเมเนจเป็นสามารถที่เป็นวิวออลลี่นะครับหรือว่าจะโยนโปรเจกต์ให้เขาเป็นเจ้าของเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนะครับดูล็อกนะครับของอุปกรณ์ทั้งหมดได้ว่ามีการทำงานอะไรไปบ้างนะครับมีการเซตติ้งอะไรเพิ่มเติมไปแล้วก็มีอะลาร์มนะครับว่า Asset Point ตัวไหนดาวไปหรืออุปกรณ์ตัวไหนเน็ตเวิร์กเนี่ยมีปัญหาก็จะมีอะลาร์มขึ้นมานะครับที่เหลือก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตเซตติ้งนะครับก็สามารถที่จะทำการเซตในเรื่องของตัวอินเทอร์เน็ตได้ว่าเป็น DHCP นะครับรับเน็ตเป็น DHCP นะครับหรือว่าเป็นในส่วนของตัว Fix IP มาอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าเรื่องของตัว Gateway ครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือทำได้ครบจบผ่านแอปที่ชื่อว่าโปรไฟล์นะครับแอปเดียวเลยนะครับโปรเจกต์นี้เราสามารถที่จะจัดการผ่านมือถือได้ง่ายๆนะครับและถ้าสมมุติอยากทำอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่นตั้งค่า Asset Point ตัว Pro 6 LR เฉพาะก็จิ้มเข้าไปดูได้ตรงนี้จะขึ้นเลยว่า Asset Point ตัวนี้มี Uptime กี่นาทีนะครับ IP อะไรนะครับออนไลน์ไหมปล่อยชื่อ Wi-Fi อะไรอยู่นะครับแล้วก็มีใครแอนเนี่ยมาเกาะคลื่นไหนบ้างนะครับถ้าอยากตั้งค่าอื่นเพิ่มเติมก็สามารถตั้งได้นะครับแล้วก็ลบอุปกรณ์ออกจากโปรเจกต์ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดของการเซตอัพนะครับอุปกรณ์ Asset Point นะของแบรนด์ IPCOM แบบง่ายๆสั้นๆนะครับตรงนี้ก็สามารถลองไปเล่นลองไปใช้กันได้ก็มานำเสนอว่า IPCOM เองก็มีการออกนะครับอุปกรณ์ที่เป็น Asset Point Wi-Fi 6รุ่นใหม่มาแล้วก็มีคลาวด์ให้ใช้แล้วที่ชื่อว่า Profile เซตอัพง่ายไม่กี่นาทีคอนฟิกทุกอย่างได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาสอนเซตอัพในส่วนตัวเกตเวย์จากทาง IPCOM อย่างเช่นตัวนี้ครับรุ่น M20 QE นะครับให้ดูกันเพิ่มเติมอีกนะครับสำหรับวันนี้ใบก็ต้องขอตัวกลับลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสุดท้ายผมขอฝากเพิ่มเติมนะครับช่องทางการติดต่อสื่อสารนะของทาง Easy Network นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะ www.easynetwork.co.th นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว LINE @นะครับ Easy Network เป็น LINE @นะครับแล้วก็มีช่องทางในส่วนตัว Facebook นะครับ Fanpage Easy Network แล้วก็ YouTube Easy Network เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ผมกลับลาไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปต่อไปที่เดี๋ยวจะมาสอนคอนฟิกอุปกรณ์แบบนี้กันอีกนะครับสวัสดีครับ